เราพาคุณผู้ชมมากันที่จังหวัดจันทบุรีค่ะจะพามารู้จักกับอีกหนึ่งศาสตร์การแพทย์พื้นบ้านของชาวภาคตะวันออกนะคะนั่นก็คือการนวดชองนั่นเองค่ะแต่จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาพูดคุยกับคุณลุงธรรมพันธุสิริสดค่ะสวัสดีค่ะคุณลุงคะครับสวัสดีครับค่ะคุณลุงคะตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศของวัดไผ่ล้อมทำไมเราถึงมาตั้งอยู่ที่นี่อะคะคือเมื่อ15ปีก่อนนะครับตอนที่ผมจะเริ่มเข้ามาสู่วงการการทำนวดช่องนี้นะครับเรามีทางเลือกอยู่2ทางนั้นก็คือการทำตามร้านที่เปิดได้ทั่วไป2ก็คือทำตามวัดผมก็เลยคิดว่าเออน่าจะทำในวัดนะก็เลยมาขอท่านเจ้าอาวาสเมื่อ15ปีก่อนนะครับว่าหาวัดให้หน่อยท่านก็เลยบอกว่าเอาละที่นี่มีที่ว่างอยู่ใต้วิหารพระนอนซึ่งไม่ได้ใช้ประโยชน์น้ำท่วมท่านก็บอกเอาลองทำดูถ้าทำได้ก็ทำถ้าทำไม่ได้ก็หยุดไปนั่นแหละคือเป็นที่มาที่เราได้ทำที่นี่มาจนถึงทุกวันนี้ครับก็เลยได้ที่นี่เป็นสถานที่บำบัดรักษาให้กับผู้คนอื่นๆด้วยนะคะครับค่ะแล้วทีนี้พอพูดถึงการนวดชองค่ะผู้ชมหลายๆท่านอาจจะสงสัยว่ามันคือการนวดแบบไหนคะคือการนวดชองเนี่ยนะครับเป็นนวดพื้นบ้านของคนชองนะฮะคนชองก็คือคนภาคตะวันออกจันทร์นครินทร์แล้วก็ตราดโดยลักษณะของคนชองที่อยู่ป่าทางตอนออกเขาเรียกป่าดงดิบนะครับเขาก็เลยต้องเรียนรู้สมุนไพรเพื่อการที่จะช่วยรักษาตัวการเป็นไข้มาเรียการเป็นไข้ป่าจะต้องรักษายังไงแล้วเขาเองต้องขึ้นเขาค่ะนะภูเขาสูงขึ้นไปทำพวกกะวานทำเลวทำสมุนไพรอะไรพวกนี้เขาก็จะต้องแบกน้ำหนักโหนเถาวันขึ้นผาขึ้นภูเขาเส้นเขาจะเสียมากเส้นเสียครับเส้นเสียเขาใช้ร่างกายมากไงเขาก็เลยมีการนวดที่ทำให้ลึกถึงเส้นก็คือการนวดช่องครับการนวดช่องค่ะแล้วจุดเด่นของการนวดช่องนี่มันคืออะไรคะคือโดยทั่วไปการนวดนะครับแบบเฉลยศักราชสำนักเนี้ยก็จะเน้นเรื่องกล้ามเนื้อกับให้เลือดไหลเวียนนะครับทีนี้นวดช่องจะต่างก็คือว่านวดถึงเส้นนวดลึกนะซึ่งการนวดลึกของข่าวช่องนี่นะจะเกิดอาการเจ็บรู้สึกระบมค่ะคือทำให้หายทำโดยเร็วเนี่ยก็จะเจ็บมากนี่เขาเรียกว่านวดแก้เส้นเนี่ยนี่ความต่างของนวดช่องนะครับการนวดช่องเนี่ยจะต้องมีอุปกรณ์พิเศษหรือวิธีการยังไงบ้างคือโดยทั่วไปการนวดช่องเนี่ยเขาจะใช้นิ้วใช้ศอกนะใช้แรงของเขาโดยเฉพาะนะครับซึ่งเราเองก็ทำอยู่ที่นี่มาเป็น10ปีทีนี้ในแง่เราซึ่งเป็นหมอนวดเนี่ยเราก็รู้สึกทนแรงไม่ไหวนะรู้สึกเหนื่อยล้าเราก็เลยคิดอยากจะหาเครื่องมือเพื่อมาช่วยผ่อนแรงเราค่ะนะการมีค้อนมีเครื่องมือพวกนี้ก็คือการช่วยผ่อนแรงอันนี้ก็คืออุปกรณ์นะคะก็จะมีค้อนมีไม้ตอกค่ะไม้ตอกแล้วก็ใช้หลักการส่งแรงสั่นสะเทือนนะครับสั่นสะเทือนทีนี้หลักของเราเนี่ยอาจจะต่างจากที่อื่นทั่วไปก็คือว่าเราจะกระจายลมนะครับ เราใช้แรงสั่นสะเทือนผ่านเครื่องมือเหล่านี้เนี่ยเพื่อให้เกิดการลมเดินทั่วร่างกายทีนี้ลมเนี่ยของเรานะครับก็จะมีลมระดับตื้นลมใต้ผิวหนังกับลมระดับลึก คือลมในท้องลมในกล้ามเนื้อลมติดกระดูกนะครับเราก็จะมีเทคนิคของเราแล้วลมต่างๆเหล่านี้เนี่ยค่ะมันหมายความว่ายังไงคะในตัวคนเราเนี่ยลมจะเคลื่อนไหวค่ะนะตั้งแต่หัวไปถึงปลายเท้าออกปลายนิ้วแล้วก็หมุนเวียนกลับไปกลับมาอันนี้เขาเรียกว่าลมในตัวเรานะครับ เมื่อคนเรามีลมเคลื่อนไหวอยู่อย่างนี้ถือว่าเป็นปกติค่ะแต่ถ้าเมื่อใดลมจับก้อนอยู่เป็นจุดไม่หมุนไปหมุนมาเนี่ยก็เริ่มถือว่าเริ่มมีอาการไม่สบายแล้วลมจับก้อนต่างๆเนี่ยจะก่อให้เกิดอาการอะไรกับเราได้บ้างผมยกตัวอย่างมีกรณีหนึ่งนะครับที่เป็นผู้ป่วยจริงไม่สามารถนั่งอย่างนี้ได้เขาจะยืนกับนอนเท่านั้นถ้ายืนเขาไม่เป็นไรนอนก็ไม่เป็นไรแต่นั่งเมื่อไหร่เนี่ยเขารู้สึกว่าเขาร้าวไปหมดเลยปวดร้าวครับค่ะเขาปวดหลังคือนั่งไม่ได้ฉะนั้นเขาใช้ชีวิตอย่างนั้นอยู่เขาก็เลยรู้สึกว่าเขาต้องรักษาเขาไปพบหมอพบแพทย์พบทุกอาการนะจนกระทั่งมาถึงเราเมื่อมาถึงเราแล้วเนี่ยผมใช้เทคนิคการนวดเนี่ย
ตรวจสอบเมื่อให้เขานอนคว่ำนี่นะผมใช้เครื่องมือเนี้ยในการตรวจไปที่ก้นปรากฏว่าเจอเสียงลมเสียงจะเป็นยังไงคะคุณลุงเสียงลมถ้าเราใช้เครื่องมือนะครับมันจะดังบุ๋งบุ๋งเหมือนมีที่ว่างซึ่งปกติถ้าในท้องเนี่ยเราตรวจเราจะเจอง่ายเพราะว่ามันมีช่องว่างใช่ไหมแต่ในก้นล่ะโดยปกติจะไม่มีเสียงมันจะทึบๆถ้าไม่มีลมมันจะทึบๆแต่เมื่อผมตรวจคนป่วยรายนี้จะเสียงบุ๋งบุ๋งแสดงว่ามีลมอยู่ที่ก้นฉะนั้นผมจึงวิเคราะห์ว่าลมก้อนนั้นเนี่ยมันก็เหมือนลูกโป่งเมื่อไหร่เขานั่งไปเนี่ยเขาจะนั่งบนลูกโป่งลูกโป่งนั้นจะถูกอัดเมื่ออัดแล้วมันก็จะไปเบียดเส้นก็ทำให้เขาเจ็บปวดเขานั่งไม่ได้แต่เมื่อไหร่ถ้าเขายืนลูกโป่งจะแฟบถ้าเขานอนก็เหมือนกันลูกโป่งก็แฟบเขาจะไม่เป็นไรผมก็เลยพยายามทำให้ลมตรงก้นเขานะเคลื่อนให้ได้นั่นแหละประมาณสัก10วันเขาก็สามารถนั่งได้ก็ต้องใช้ระยะเวลาการรักษาเหมือนกันนะคะไม่ใช่ครั้งเดียวแล้วหายเลยไม่ได้ครับค่ะคือที่ครั้งเดียวไม่ได้เพราะอะไรลมมันไปไหนไม่ได้ไม่ได้นะครับมันไม่ง่ายที่จะให้ลมไปไหนได้ค่ะแล้วการปอกแบบนี้ก็คือการช่วยกระจายลมค่อยๆกระจายลมแล้วก็ใช้หลักการประคบช่วยค่ะคนที่เข้ามาแล้วมีอาการแล้วเนี่ยถือว่าเป็นอาการที่หนักแล้วไหมคะคืออาการคนเรานะครับถ้าเป็นโดยอุบัติเหตุอันนี้เขาเรียกว่าอาการทันทีทันใดนะครับนอนตกหมอนเจ็บคออย่างนี้ถือเป็นอุบัติเหตุหรือว่าขาพลิกขาแพงอะไรอุบัติเหตุอันนี้ถือว่าแก้ง่ายแต่ถ้าไม่รู้ตัวเลยนะครับเป็นเดือนเป็นปีอันนี้เขาเรียกเรื้อรังคนเราทั่วไปเนี่ยนะร่างกายสามารถรับน้ำหนักได้แค่หนึ่งเท่าตัวนะครับแต่ร่างกายมีอัตโนมัติตัวหนึ่งก็คือว่าช่วยให้เราทำงานได้มากขึ้นเขาเรียกอาการเกร็งร่างกายจะค่อยๆเกร็งให้เราทำงานไปเรื่อยๆเหมือนออฟฟิศซินโดรมอะนะเราอยู่ในออฟฟิศอยู่ในสำนักงานเมื่อร่างกายช่วยเราก็จะเกร็งไปเรื่อยนั่งนานๆอย่างนี้ค่ะเริ่มเกร็งเขาเรียกเรื้อหลังฉะนั้นเมื่อทุกคนมาเนี่ยจะมาตอนเรื้อหลังแล้วนั่นน่ะสิคะแล้วอย่างนี้เราจะสังเกตตั้งแต่ตอนที่เรายังไม่เป็นเรื้อหลังได้ยังไงคะก็ตอนที่เรารู้สึกว่าร่างกายส่งสัญญาณบอกเรามันจะมีสัญญาณยังไงบ้างคะคุณลุงคืออาการปวดเมื่อยอตึงหนักตัวนะฮะปวดหัว เริ่มมีชาลงแขนลงขาหลังแข็งตัวแข็งนั่นแหละคือสัญญาณร่างกายพอมีอาการแบบนี้แล้วเนี่ยค่ะถ้ามาหาหมอแผนไทยแพทย์พื้นบ้านอย่างเงี้ยค่ะจะมีวิธีการจัดการกับปัญหาต่างๆอย่างงี้ยังไงบ้างคือถ้าระดับง่ายๆนะครับถ้าเขายังไม่เคยนวดบางคนบอกว่ายังไม่เคยนวดเลยในชีวิตนะครับเราก็นวดธรรมดาให้ก่อนนวดธรรมดานวดเฉลยสักอะไรเนี่ยนะมันก็เป็นการคลายกล้ามเนื้อให้เลือดไหลเวียนนะครับกระจายลมได้บางส่วนเขาก็รู้สึกสบายตัวขึ้นเบาตัวขึ้นอันนี้เราก็ให้เขาทำอย่างนั้นบ่อยๆแต่ถ้าใครชินแล้วพอรู้แล้วผ่านช่วงนั้นแล้วเขาก็ควรเข้าสู่การประคบการประคบแก้เส้นเนี่ยมันก็จะทำให้ถึงจุดการกระจายลมการนวดช่องค่ะแล้วก็การนวดประคบเนี่ยสามารถรักษาอาการไหนได้อีกบ้างเราก็เน้นไปที่อาการโรคเส้นคำว่าโรคเส้นนะครับเพื่อให้ลมเดินได้สะดวกนะกระจายลมลดความเกร็งนะครับแล้วก็แก้ปวดแก้เมื่อยอันนี้ครับที่เราเน้นค่ะทราบมาว่าคุณลุงเองเนี่ยนำการนวดแบบนี้ค่ะมาผสมผสานเพื่อรักษาตัวเองด้วยตอนนั้นคุณลุงป่วยเป็นอะไรคะคือเมื่อประมาณ 5-6 ปีที่แล้วนะครับช่วงหนึ่งช่วงที่หน้าเก็บเกี่ยวนะผมเองอยู่ต่างจังหวัดอยู่ทางอีสานก็จะขับรถโดยตัวเองเนี่ยเพื่อกลับไปบ้านแล้วก็ไปตะเวนเยี่ยมญาติแล้วก็เอาข้าวเปลือกเพื่อจะมาไว้เป็นเสบียงอาหารนะก็ไป7วันก็โดยความที่สนุกก็ขับรถไปขับรถมา7วันก็รู้สึกว่าเกินกำลังคือตัวเองไม่รู้สึกเหนื่อยหรอกนะแต่ไอความที่อายุมากก็เลยพอกลับมาแล้วเนี่ยก็เป็นเลือดสมองตีบที่เรียกว่าสโตรกอาการเป็นยังไงคะตอนนั้นคือตอนขับรถเนี่ยเราก็ขับปกตินะพอกลับมาถึงบ้านแล้วขับไปที่ร้านอาหารแล้วก็สั่งอาหารก็ยังปกติพออาหารมาวางต่อหน้าเราจะใช้มือขวาหยิบช้อนเนี่ย
หยิบไม่ได้ค่ะใช้มือซ้ายได้คือมือขวานี่นิ่งเลยไม่มีแรงคือเฉยเฉยเลยค่ะเราไม่สามารถส่งแรงไปถึงได้เลยเราก็งงละรู้สึกเอ๊ะเราเป็นอะไรเนี่ยแต่มันถึงเวลาอาหารก็ใช้มือซ้ายทานอาหารเสร็จแล้วปั๊บบอกให้ส่งโรงพยาบาลเลยก็อยู่ใกล้โรงพยาบาลพอไปโรงพยาบาลรถทางโรงพยาบาลก็ตรวจรักษาแล้วก็ให้แอดมิดเลย1คืนค่ะ1คืนแล้วหมอให้กลับบ้านได้เพราะอะไร1คืนนั้นน่ะหมายถึงหมอจะดูอาการว่าถ้าเราเป็นที่มือขวามันจะลุกลามไปมือซ้ายมั้ยลุกลามมาที่หน้าตามั้ยอะไรมั้ยถ้าลุกลามคือเรายังต้องรักษาอยู่แต่ถ้าภายใน24ชั่วโมงไม่ลุกลามหมอจะบอกว่ากลับบ้านได้เอายาไปทานนั่นเขาเรียกว่าอาการรักษาโรคเส้นเลือดสมองตีบโดยปกตินะทีนี้เมื่อเราทำศาสตร์ในนี้อันนี้อยู่ใช่ไหมครับเมื่อออกจากโรงพยาบาลเราก็ทำการประคบนวดรักษาเราเลย10วันตอนที่ออกจากโรงพยาบาลตอนนั้นเนี่ยอาการเป็นยังไงบ้างคะคือมือขวาเนี่ยใช้ไม่ได้เลยแล้วคุณลุงก็มาใช้วิธีการนวดการนวดประคบทำในครอบครัวเลยคือทำแต่เช้าถึงค่ำเช้าถึงค่ำเลย10วันเต็มเลย10วันอาการเป็นยังไงบ้างคะดีขึ้นไหมคะก็คือกำลังแขนกลับมาคืนได้เราจะรู้ตัวเลยว่าท้องมีกำลังสามารถเกรงท้องส่งมือมาที่แขนได้ก็แขนฟื้นขึ้นมาได้เขียนหนังสือได้สามารถจะขับรถคืนได้หลังจากนั้นก็ประคบรักษามาเว้นบ้างอะไรบ้างแล้วก็เดือนนี้ก็หายเป็นปกติแล้ววิธีการแบบนี้ค่ะมีข้อห้ามข้อควรระวังยังไงบ้างคะที่ห้ามก็หมายถึงว่านะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเราจะคำนึงถึงการรับสภาพความเจ็บค่ะนะที่ควรจะต้องถามนะทุกคนที่มาก็คือว่ารับความเจ็บได้มากน้อยแค่ไหนค่ะนะครับหรือเมื่อเราทำแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าเขาทนไม่ไหวนั่นแหละคือสิ่งที่เราต้องรู้ค่ะแล้วก็ผ่อนให้นะครับซึ่งมันเหมือนเป็นข้อห้ามที่เราควรจะรู้ไว้คนที่มารับการรักษาเองก็ต้องบอกด้วยคือเขาอาจจะไม่ทราบเขาอาจจะบอกว่าผมไม่เป็นไรผมทนได้แต่เราจะดูอาการเขาเองแหละถ้าเขากัดฟันเขาร้อนโอดโอยกันแสดงเขาทนไม่ไหวแล้วค่ะและอย่างคนที่ไม่ได้ป่วยอะไรนะคะสามารถมานวดเพื่อส่งเสริมสุขภาพได้ไหมคะคือคำว่าไม่ป่วยนะเพราะว่าทุกคนยังทนได้ความอดทนของมนุษย์นะครับก็ถือว่าไม่ต้องพูดถึงคำว่าป่วยแต่จริงๆแล้วเนี่ยในร่างกายจะสะสมความเรื้อรังอยู่แล้วอาการโรคเส้นอาการที่ลมเดินทั้งตัวแล้วถูกบล็อกไว้เนี่ยมีอยู่แล้วฉะนั้นถ้ามีเวลามีโอกาสควรจะเข้าสู่กระบวนการการนวดการประคบรักษานะครับเพื่อให้ร่างกายเป็นปกตินะครับอย่างคุณลุงเป็นแพทย์แผนไทยนะคะอยากจะให้แนะนำนิดนึงในการดูแลสุขภาพตัวเองคือในแง่แพทย์แผนไทยนะครับนอกจากการที่จะมานวดประคบแล้วเนี่ยคนเราก็ควรจะมีการเขาเรียกว่าปรับธาตุสี่นะธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟค่ะคำว่าธาตุดินนะครับถ้าย่อๆก็คือว่าธาตุดินคือของแข็งในร่างกายของที่เราจับต้องได้เนื้อหนังมังสาอะไรพวกนี้เขาเรียกว่าธาตุดินซึ่งเกิดจากการกินเรากินยังไงได้อย่างนั้นนะครับเราก็ต้องปรับการกินก็คือเว้นของแสลงของที่ไม่ควรกินมีนะครับก็ควรจะเว้นซะเขาเรียกว่าปรับการกินปรับธาตุน้ำธาตุน้ำคือของเหลวในร่างกายอย่างเลือดน้ำเหลืองน้ำลายแล้วพวกนี้คือธาตุน้ำเราก็คือการดื่มนะครับไม่ใช่ว่าเราดื่มได้ทุกอย่างก็ควรต้องเว้นของที่ไม่ควรดื่มนะครับอะไรที่ดื่มไปทำให้เกิดลมในร่างกายควรเว้นอย่างเช่นอะไรบ้างคะน้ำอัดลมน้ำอัดลมแน่นอนอันนี้ควรจะงดค่ะหรือของที่เป็นสิ่งมึนเมาค่ะแอลกอฮอล์ต่างๆนะคะไม่ดีต่อร่างกายอะไรพวกนั้นนะครับทีนี้ธาตุลมธาตุลมธาตุลมในร่างกายก็คือสิ่งที่ทำให้เกิดการหมุนเวียนนะครับหรือว่าระบบขับถ่ายนะครับก็คืออยากให้ท้องผูกนะฮะแล้วก็ต้องมาสู่กระบวนการนวดเพื่อให้เลือดลมดีขึ้นส่วนธาตุไฟเขาเรียกว่าความพอดีในร่างกายเพราะว่ามนุษย์เราคือสัตว์เลือดอุ่นเราอุณหภูมิที่37องศาอุณหภูมิเกินเราจะเป็นไข้อุณหภูมิต่ำเราจะน็อกนะครับควรจะรักษาความพอดีไว้นั่นก็คือเรื่องของธ
างสายกลางความไม่เครียดนะครับฉะนั้นทุกคนควรจะปรับธาตุสี่ปรับธาตุดินน้ำลมไฟก็คือต้องดูแลร่างกายให้สมดุล นะคะทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจด้วยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณคุณลุงธรรมมากเลยค่ะที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้นะคะขอบคุณค่ะ